ี่คนละเสื้อสีอะไรซื้อ2อันโอเคไม่เหนื่อยครับพี่สบายมากการสั่งเป็นชีวิตประจำวันของเราเหมือนการกินข้าวปกติคือผมตามพี่โก้พี่โก้ไม่อยู่ผมก็หายไปด้วยถ้าเกิดอยากให้ผมสัมภาษณ์เรียกพี่โก้เลยได้ได้สวัสดีครับผมซีเดชครับผมคินสวิจักครับผมเราสองคนมาจากซีรีส์เรื่องแคดดี้แกงฮอลลีวูดซีรีส์นะครับครับแคดดี้แกงฮอลลีวูดครับผมน้ำตานองที่เห็นนั้นเป็น CG ตัวคีนจริงนั้นเป็นคนยิ้มๆอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าซีรีส์นี้เนี่ยอินไหมครับอินไหมถ้าพี่อินผมก็ดีใจครับผมจะมาเป็น CG หรือเปล่าเป็น CG หรือเปล่าแต่ว่าฉากดราม่าเนี่ยเป็นฉากที่ผมกังวลที่สุดเลยตั้งแต่รับมาว่าจะได้เล่นผมพูดเลยคำแรกว่าพี่ผมกลัวร้องไห้ไม่ได้แต่สุดท้ายพี่เขาบอกว่าคีนทำได้แล้วก็ออกมาก็เท่าที่ทุกคนเห็นครับทุกคนว่าดียังไงผมก็ขอบคุณครับทำร้ายจิตใจน้องใช่พี่เขาไม่ได้เรียกว่าทำร้ายพี่เขาเรียกว่าเป็นห่วงอนาคตน้องอ่าเราก็เจ็บเหมือนกันครับเราก็เจ็บเพื่อเขาเหมือนกันเราดูดีเขาเจ็บยังไงเขาร้องไห้หรอแต่ไอ้หมูอะร้องไห้บูบี้มากเขาร้องไห้แบบหล่อมากไอ้หมูร้องไห้มันมีที่ที่ท่านไม่ได้ทำอารมณ์จากคือทำหน้าใช่ครับแต่ที่ยากกว่านั้นผมอยากร้องหล่อเพราะว่าเขาร้องหล่อแล้วทำไม่ได้อ่ะร้องหล่อร้องหล่อเขาร้องแบบร้องไม่ให้มันหล่อขนาดนั้นนะผมพอลองแล้วกลับบ้านไปลองมิวเอากระจกขึ้นมาดูยังไงเคล็ดลับร้องให้หล่อร้องหล่อร้องให้หล่ออย่าอ้าปากเยอะครับเมื่อกี้ไม่ได้เคี้ยวอะไรครับผมครับสปอยล์สักนิดนึงถ้าเกิดมีขมก็ต้องมีหวานถ้าเกิดมีหวานก็ต้องมีขมสวัสดีครับประมาณนี้ใช่สปอยแล้วครับสปอยเดี๋ยวถ้าเกิดออน11 12พี่จะรู้เองว่าแปลว่าอะไรก็คือเริ่มช่วง EP หลังเนี้ยมันจะไม่ได้มีแค่หวานอย่างเดียวครับมันจะมีมันจะมีแบบฉากที่ชวนให้ทุกคนได้คิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบให้คนดูมีส่วนร่วมเฮ้ยมันจะเป็นไงต่อวะอย่างงี้ประมาณนี้มันมีอีกไหมประมาณนี้ครับพูดเยอะเดี๋ยวไม่สนุกครับใช่ครับใช่ใช่อ๋อใช่ครับผมก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ในการโปรโมท Final EP ของเรานั่นเองครับ Final EP เนี่ยมันมีวันที่เท่าไหร่23มิถุนายนครับเร็วๆนี้แล้วนะฮะสถานที่จัดก็คือ Central World SF World Cinema นั่นเองครับผมตอนนี้บัตรเหลือไม่มากใช่มั้ยคุณ4ใช่แล้วครับคุณดูหลังบ้านที่หลังบ้านไม่มากแล้วครับไม่เยอะแล้วไม่เยอะแล้วครับก็ทุกคนอย่าลืมซื้อบัตรแล้วมาดูพวกเรานะครับมีโชว์พิเศษให้ทุกคนได้ดูด้วยใช่ครับใช่ครับเขาบอกว่าใส่ไข่อะไรพิเศษมากนะแบบพิเศษใส่ไข่อ๋อพิเศษใส่ไข่ของเราต้มยำหมูสับสุโขทัยแปลว่าอะไรเราต้องพิเศษไข่หรือเปล่าเพราะเราเป็นไข่พะโล้ปกติพะโล้ตอนตักมาก็จะมีพะโล้ให้สองสามใบแต่เนี้ยไม่มีเครื่องอื่นเลยมีแต่ไข่อย่างเดียวเราไม่ได้พิเศษแค่ไข่เราพิเศษข้าวด้วยนอกจากมีของข้าวมีของหวานด้วยนะครับว่าของหวานหวานแค่ไหนเดี๋ยวบอกสิของหวานแค่ไหนหรอหวานตัดขาไหมหวานตัดขาแบบเบาหวานเลยอย่างนั้นเลยครับพี่วันนั้นเลยหวานจึ้งแฟนๆเห็นแฟนๆจะบอกว่าทุกอย่างนี้เลยฮะจริงต้องไปถูกมาเลยถูกต้องผมว่าถูกนะถูกก็แหละถูกก็แหละแสงที่เราจะได้เห็นนอกจากว่าเนี้ยเรามีแบบโชว์ทำลายหนังบ้างผมว่าก็น่าจะเป็นโชว์แบบน่ารักเหมือนแบบซีรีส์ของพวกเราใช่ครับใช่แต่ว่าจริงๆเรายังไม่อยากพูดเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวแฟนคลับเขารู้เดี๋ยวหลุดไงพี่เดี๋ยวแฟนคลับเขารู้แล้วใช่เขาบอกโอ้รู้แล้วว่าเราจะโชว์อะไรต่ออันนั้นของเขาไงแต่ของเราอ่ะเราเป็นคนคุมทั้งหมดเราคุมไงเราพอรู้ของเขาแต่โอเวอร์ออลของเราเนี่ยเราก็ไม่โอ้ยพี่อันนั้นอาจจะผมว่าน้อยไปอ่า
ผมว่าน้อยไปของผมนี่คือฮอเท่านั้นใช่ไปเรื่อยครับผมครับอ๋อใช่ครับขอบคุณนะครับที่ให้ผมครับครับความแบบว่าคือแฟนให้แฟนครับเราก็มาออกงานให้แฟนๆได้เห็นบ่อยๆฮะแบบเริ่มมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นใช่แบบเคลื่อนไหวเออใช่แบบเราก็อยากแบบแฟนๆเขาอยากเห็นเราอะไรเงี้ยฮะเราก็มาออกงานให้แบบแฟนๆได้เห็นแล้วแล้วรู้สึกสนุกด้วยครับเวลาออกงานฮะเหมือนแบบได้มาเจอแบบคนนู้นคนนี้ที่เรายังไม่เคยเจอมาก่อนได้มาทำความรู้จักกันได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยใช่ครับเราอยากเจอใครพิเศษมากเราอยากเจอใครพิเศษอยากเจออยากเยอะๆใช่ใช่คือเราอยากสิ่งที่เราอยากเจอเนี่ยคืออยากเราจากหนึ่งสองสามสิ่งที่เราอยากเจอเนี่ยคือเราอยากเจอแฟนคลับไปเยอะเลยครับแบบว่าพอแฟนคลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเราชื่นใจแล้วก็ได้เจอเขาแล้วใช่ใช่ไม่อยากรู้เลยอ่ะแฟนคลับยังไงยังไม่มีเลยมียังดอมผมหรือว่าดอมเร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 าเหมือนเขาก็เรียกซีคีนนะก็ซีคีนใช่แต่ว่าแบบชื่อดอมยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดเลยนั่นไงที่ญี่ปุ่นไงซีนเหรอซีนต้องเป็นตัวซีนใช่ครับซีนซีคินซีนซีคินซีนครับอันมันเป็นช้อยแรกๆครับเราอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคนประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับผมอย่างเช่นอาหารแล้วก็บรรยากาศแฟนคลับแล้วก็งานที่เขาให้โอกาสเราไปร่วมงานครับครับก็มีเกมเยอะดีฮะคือเราติดเกมไงพี่เราก็แบบซื้อเกมกันหนักเลยแล้วก็แบบว่าทำมาทำครับน้องกำลังโตครับนิดนึงใช่ไหมผมไม่เด็กแล้วนะฮะเอ้ยใช่ครับ enjoy ฮะคือเราแบบตอนแรกเราตื่นเต้นไปเฮ้ยเราจะทำได้เปล่าอะไรเงี้ยเราแบบพอไปโชว์เรารู้สึกแบบ enjoy แต่ว่ามีเขินนิดๆฮะแบบแม่ก็โทรมาบอกผมว่าเอ้ยลองปรับตรงนี้ดูไหมแบบมันจะได้แบบธรรมชาติมากขึ้นเออแม่เขาดูผมตลอดเออผมว่าเออได้แม่เดี๋ยวลองปรับให้แล้วแบบพอเราเหมือนแบบทำตามที่เขาที่เขาคอมเพลนมาอะไรเงี้ยคอมเพลนมาชอบเราก็แบบลองตัดดูเฮ้ยพอเราดูตัวเองมันก็รู้สึกว่าเราไม่แข็งเหมือนแบบแต่ก่อนแล้วเวลาร้องเพลงคือเราไม่เคยร้องเพลงแบบบนเวทีอะไรมาก่อนมันก็จะแบบเก่งๆไม่ถูกตัวไม่ถูกว่ายังไงอะไรเงี้ยครับยังครับยังถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับผมที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นทุกครั้งเวลาขึ้นเวทีก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าพอขึ้นเวทีไปแล้วแล้วเจอแฟนคลับเรารู้สึกว่ามันสนุกเอนจอยแบบการร้องเพลงครับผมขอได้ครับงานขอฝากซีรีส์เลยแล้วกันขอฝากซีรีส์แค่ที่แกนะครับออลิบูซีรีส์ครับผมทุกวันอาทิตย์เวลา20:30 น.ครับใครยังไม่ได้ดูนะครับไปดูย้อนหลังที่ YouTube GMM TV Official ครับแล้วก็ขอฝากเพลงพวกเรานะครับตอนนี้เพลงพวกเราในซีรีส์เนี่ยมี6เพลงแล้วสามารถไปฟังกันที่ GMM TV Record เลยนะครับผมแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยอยากฝาก Final EP นั่นเองแต่คุณลองฝาก Final EP ซิครับฝาก Final EP แค่ที่แกงออลิบู Final EP Fan Meeting ด้วยครับก็จัดที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับ SFเบอร์ซีนีมาเบอร์ซีนีมาครับผมแล้วก็ CBD ครับบัตรก็เหลือไม่มากแล้วนะฮะผมก็อยากดู10 EP สุดท้ายกับทุกคนเหมือนกันฮะครับผมใช่ฮะก่อนจะจากกันไปที่ของซีที่เราชอบคนละ1ซีนที่ผ่านมาหรือซีนโปรดซีนอะไรนะซีนโปรดซีนที่เราชอบรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าเหมือนกันแบบใช่ครับตัวเองร้องไห้ต้องทำงานใหม่ที่ดูตรงนี้เราหาน้ำที่ชอบซีนนี้เนี่ยเพราะว่าแบบเพราะชอบใช่คือมันเป็นซีนที่เรากังวลที่สุดแล้วในเรื่องเพราะว่าพี่เขาบอกมาแต่ว่าซีนนี้เป็นซีนแบบที่มันต้องดีอะแล้วเวลาถ่ายมันน้อยมากทีละ2 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็เก่งกันมากสุดท้ายก็ผ่านออกมาก็
ก็คือพอใจกับผลงานครับมันเป็นซีนแบบเราก็เขาก็คาดหวังเราก็คาดหวังเหมือนกันนะแบบมันเหมือนเป็นซีนที่เหมือนวัดการพัฒนาของตัวเขาด้วยใช่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 ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่าคือผมเล่นไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดแบบเอาไปถ่ายคิวแรกแต่แบบพอแบบใช่พอมันมีประสบการณ์ไปเรื่อยแล้วแบบเราเล่นได้เรารู้สึกดีใจมากครับแบบมันเป็นซีนที่แบบเหมือนพัฒนาตัวเราดีขึ้นด้วยใช่ครับอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะนะครับสำหรับ Final P ดูพวกเราเยอะแล้วก็ดูโชว์พิเศษจากเรานั่นเองครับขอบคุณครับ